รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยอาหารรอยยิ้มและมิตรภาพของผู้คนบนโลกนี้กับเรา Diplomat SocietyHello สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะเราพบกันตามนัดนะคะกับ Diplomat Society กับดิฉันกุสุมาโยธาสมุทรค่ะสุขนี้นะคะคุณผู้ชมค่ะเรียนเชิญมาด้วยกันเลยนะคะมาเยี่ยมเยือนนั่นเอกอัครราชทูตเม็กซิโกประจำประเทศไทยนะคะและอยากจะได้มาลองลิ้มชิมรสอาหารแซ่บๆของท่านด้วยนะคะประเทศนี้นะคะคุณผู้ชมค่ะอยากเรียนนิดๆนึงว่าตั้งอยู่ในอเมริกาเหนือนะคะเรียกว่าเป็นกลุ่มประเทศตรงนั้นและความยิ่งใหญ่ของพื้นที่ของที่นี่นะคะเป็นอันดับที่12ของโลกทีเดียวเรียกว่ากว้างใหญ่ไพศาลพอสมควรนะคะคุณผู้ชมค่ะดังนั้นเนี่ยท่านแล้วสำหรับท่านทูตเนี่ยนะคะท่านก็เป็นเอกอัครราชทูตหรือว่าประจำในสถานทูตต่างๆมากมายทีเดียวเรียกว่ายึดอาชีพเป็นนักการทูตมาตั้งแต่เริ่มต้นของการทำงานทีเดียวนะคะประเทศที่เด่นๆก็มีประเทศมอลตาแหละค่ะที่ท่านไปประจำมานะคะเอาละค่ะคุณผู้ชมคะคงจะอยากจะพบท่านทูตแล้วใช่ไหมคะเชิญเลยค่ะติดตามกันมาเลยนะคะคุณผู้ชมคะกับ Diplomat Societyสนับสนุนโดยกระทรวงการต่างประเทศในที่สุดเราก็เจอแล้ว Residence of the Ambassador of Mexico เจอห้องแล้วเพราะเมื่อกี้เนี่ยเหมือนกันหมดเลยคุณผู้ชมค่ะก็เลยไปเข้าห้องผิดมานี่แล้วคุณผู้ชมมาแต่อย่างนี้ถูกแล้วไปอยากพบกันยังคะเชิญนะคะคุณชมค่ะ But it seems to think that all good things come to Your Excellency Hello how are you most welcome to Thank you sir thank you ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ Please have a seat Thank you very much Thank you for being here Wow it's nice placeนะคุณผู้ชมค่ะดิฉันก็ได้ทำตามหน้าที่แล้วนะคุณผู้ชมค่ะได้พาคุณผู้ชมมาพบกับท่านเอกอัครราชทูตเม็กซิโกประจำประเทศไทยนะคะพนักท่านคอเคเชนูค่ะ Well, Your Excellency, tell me when you were told to come to Thailand as ambassador, how would you feel? I was very happy since I was promoted to ambassadorto the ambassador level more than 20 years ago. Yes, sir. At that time, I asked to be Mexican ambassador to Thailand. Yes. At that time, it was not possible for several reasons. So on this occasion, when they asked me if I want to come to Thailand, I was so happy because that was a wish that I have had in my mind for more than 20 years. Really? Wow. Yes. What is on your mind then? What's on your mind at that time? I mean, the mind that you wanted to be here, you mean?Because I always felt that the possibilities of a very good relation between Thailand and Mexico were possible. So I try to act in how I can do, what I can do to have a more positive bilateral relation between our countries and between our two peoples.คำถามแรกเลยล่ะคุณผู้ชมค่ะพลาดซะไม่ได้เลยนะคะก็คือว่าอยากจะถามท่านทูตจริงๆแล้วก็ถามไปแล้วด้วยซ้ำไปนะคะว่าท่านทูตตอนที่ได้รับทราบว่าจะต้องมาประจำประเทศไทยเนี่ยท่านรู้สึกอย่างไรนั่นบอกว่าท่านเนี่ยทำงานในเกี่ยวกับดิปโลแมตหรือว่านักเป็นนักการทูตอยู่ประมาณเกือบ20ปีทีเดียวนะคะดังนั้นเนี่ยเมื่อได้รับทราบว่าจะต้องมาประจำประเทศไทยเนี่ยเรียกว่าเป็นความฝันของท่านเนี่ยเป็นจริงแล้วล่ะค่ะคุณผู้ชมคะ I give you a few minutes, Your Excellency, to talk about your country or to persuade the Thai people to visit your country. You know, you should
go to Mexico for cultural reason, for gastronomic reasons, for historic reasons, and to enjoy yourself with a very nice time in my country. I'm sure that the days or weeks or months that you can be in Mexico, you will enjoy them every minute. So don't forget, when you're making your travel plans, to include Mexico in them. I am sure, and I can guarantee you, that you will not regret it. ท่านทูตเป็นคนที่พูดเรียบนะคุณผู้ชมคะแต่ความหมายนั้นลึกซึ้งกินใจมากทีเดียวที่บอกการที่จะได้เดินทางไปประเทศนี้นะคะเป็นขอต้อนรับอย่างอบอุ่นทีเดียวนะคะคนไทยไปถึงที่นั่นหรือว่าชาวต่างชาติที่ดูชมรายการอยู่ก็จะต้องรู้ว่าการไปเยี่ยมเยือนประเทศเม็กซิโกเนี่ยมีสิ่งที่จะนำเสนอมีสิ่งที่จะออฟเฟอร์ให้มากมายทีเดียวละค่ะคุณผู้ชมคะ Also we have a lot of common things in our food. A lot of things went to Mexico from Southeast Asia, from Thailand, and some other things came from America, from Latin America, from Mexico to this region. Like a chili, like papaya, like corn. Well, there was a very rich interchange of biological products between our regions.นอกจากความสัมพันธ์แล้วในเรื่องของการทูตแล้วการผ่านอาหารด้วยคุณผู้ชมคะเรียกว่าอาหารของไทยกับอาหารของเม็กซิโกคล้ายคลึงกันมากมีแบบพริกข้าวโพดนะคะแล้วก็ผักหลากหลายชนิดทีเดียวที่ไปมาหาสู่กันมีการแลกเปลี่ยนกันเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะได้ดู that so we can see some of the food here right yes by the way if you are hungry today we are going to have a staff luncheon here, and you are most welcome to enjoy us and try some Mexican homemade food. โอ้โหโอ้คุณผู้ชมคะดีจังเลยท่านทูตบอกว่าไหนๆมาแล้วนะไม่ลองไม่รู้นะคะก็จะลองไปดูว่าอาหารที่มันคล้ายๆกันที่ว่าเนี่ยแต่เขาว่าเผ็ดแสบทีท่วงทีเดียวนะคะคุณผู้ชมคะเอาละค่ะวันนี้เรายังมีสาระดีๆมาฝากนะคะกับ Diplomat Societyสนับสนุนโดยกระทรวงการต่างประเทศและก็มาถึงช่วงที่เรารอคอยนะคะคุณผู้ชมคะกับ Diplomat Society กับดิฉันกุสุมาโยธาสมุทรแล้วค่ะตามไปดูกันนะคะว่าโอ้โหอยู่กันหลายคนมากเลยนะคะวันนี้ yes may I introduce to the audience ลูกสาวของท่านทูตนะคะแล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่ระดับสูงของสถานทูตแล้วก็ที่ท่านทูตทำว้าวว้าว today we what you to give lunch to somebody we are going to prepare what we call an Aztec cake. Look like gymnastic to me Aztec yeah from Mexico okay. It is prepared with corn tortillas you use also tomato right chicken cheese cream right. And a special sauce. วันนี้เราจะทำอาหารชนิดหนึ่งที่เรียกว่าอัสเตเกนะครับทุกบอกก็จะเป็นของที่ได้มาจากพื้นเมืองมีมะเขือเทศมีต่างๆเนี่ยนะครับมีไก่มาจากพื้นเมืองกันเดี๋ยวคุณทานียากับคุณโรซิโอจะเป็นคนทำนะคะ Yeah, please go ahead. I'm looking. I'm watching. Oh, so slightly only. Yeah. Slightly.Slightly. And then you take the oil out. ก็จะซับน้ำมันออกก่อน Let's see. Well, any type of oil, right? Yes, any kind of oil. Any kind. Just to make sure that you dry them well before you put them on the plate. Oh, okay. นะต้องให้มั่นใจนะคะคุณชายเนี่ยบอกว่าต้องให้มั่นใจนะคะว่าน้ำมันออกเกลี้ยงนะคะก่อนที่จะใส่เข้าไปในถาดนี้ค่ะเดี๋ยวเราไปดูน้ำซอสที่สำคัญมากท่านทูตบอกว่ามีมะเขือเทศหอมหัวใหญ่กระเทียมและที่สำคัญไม่ได้ ชิลีแต่ท่านทูตบอกว่าของเม็กซิกันกับของไทยเหมือนกันนะคะใช้กันได้ How many you use? I used now three
Only. Because I don't know how spicy they are. But you can put more. You test and see. เขาบอกว่าเขาจะใส่แค่3 No, they are quite spicy. Spicy. Quite spicy. เลยให้กินก็เลยท่านทูตบอกว่าเดี๋ยวได้ใส่กี่เม็ดเนี่ยจะได้เผ็ดเผ็ดจะใส่3ก็เลยบอกว่าไหนลองชิมหนึ่งท่านทูตเลยกรุณาชิมว่า Tastes very very spicy. เผ็ดนะเผ็ด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  Don't tell to the camera. It's spicy. Very spicy. Yummy. Wow.Then, cheese. 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 Is it homemade cheese? No. This is. Is it all ingredients are Thai. สำหรับ are Thai products. สำหรับ cheese นี่ก็จะแบบไหนก็ได้นะคะใส่มาก Si. ก็อุ่นเด็กน้อย เนื่องจากว่าไก่สุกแล้ว สุกในตัวตอนที่เอามาฉีกแล้วนะคะก็ไปใส่สัก10-15นาทีพอแอสติกนะคุณผู้ชมคะอาหารที่กรณีเข้าไปในเตาอบแล้วนะครับเรียกว่าแอสติกเนี่ยนะคะแม่มันเป็นอะไรที่อยากกิน feel like eating okay let's wait 10 minutes and then รอสิบนาทีนะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวมาลองชิมกันดูค่ะ we hope that you like it but usually whenWe invite Thai people for a formal dinner. The first thing that we offer them is a tequila. It's an aperitif that we do, a Mexican aperitif made of cactus leaves. Oh, cactus! A tequila from cactus? Yes. That's why it's this shape. Not exactly that cactus, but from a cactus, from agave. And we try to offer them tequila so they will know our traditional drink.This dish is a family dish. It's not a restaurant dish. It's a very we used to eat at home as very easy made with a lot of taste. And for us that we are abroad, always bring back memories of our homeland. Nice. And did I hear you, Mr. Chom, that เวลาที่คนต่างชาติมาเยี่ยมท่านหรือว่าเป็นคนไทยที่จะมาที่นี่นะคะท่านทูตมักจะต้องเริ่มต้นหรือว่าชาวเม็กซิกันทุกๆคนแหละค่ะก็จะเริ่มต้นด้วยการให้ดื่มเตกิล่านะคะซึ่งเตกิล่านี่ทำมาจากเนี่ยเป็นไวน์ชนิดไวน์หรือลิเกอร์ or what it's a liquor ก็เป็นสปิริตเป็นเหล้านะคะชนิดหนึ่งทำมาจากต้นแคคตัสนะคุณผู้ชมอาจจะไม่ใช่ชนิดนี้นะคะแต่ว่าชนิดใดก็ตามเนี่ยน่าสนใจทีเดียวลิซี่กับคุณค่ะซีไลท์เวลล์ซีบัตคุณนั่น holding it like that เดี๋ยว that's different that's a taco you can also make tacos but this we prefer this way of eating tortillas with chicken in Mexico with chicken beef and pork and some exotic animal you know, กำลังทานอร่อยอร่อยเลยนะคุณผู้ชมคะก็อดที่จะถามมาทุกไม่ได้ว่าอร่อยกว่านี้มีอีกไหมนะครับ so you were in Thailand for quite some time What kind of you've been eating your homemade food all the time, or No. I like a lot Thai food. How about what is your most favorite one? My favorite Thai dish is mee krop. Mee krop. And you want to eat mee krop, คุณผู้ชมคะ ถ้าอย่างนั้น you want to eat mee krop. มาเลยมาให้เลยอยากทานนั่นคือชอบมีกรอบมากCan you tell something about, yes? You know, the first time that I taste mee krop was more than 30 years ago when I came for a meeting in Bangkok at that time. And I remember this dish from a party for a dinner that I offered us. And since then, in different parts of the world, I have been trying always to eat mee krop. The first dish that I asked when I came to Bangkok
as posted as ambassador was micro. And until now, I try to eat micro on a regular basis. นั่นทูตเราย้อนหลังไปนะบอกรู้ไหมจะมาเมืองไทยเนี่ยมีสิ่งหนึ่งที่ไอ้ขาดซะไม่ได้เลยแล้วต้องมาทานซะได้นะครับก็บอกว่ามีกรอบเนี่ยเพราะทำมาตั้ง30ปีที่แล้วอ่ะนะคะนั่นทูตบอกดีอกดีใจมากคิดจะ test and see how would you like itThis one with shrimps is... With shrimp, yes. Yeah. I'm not interested. I'm interested in this. That's right. Very good. This is what you wanted? Put some lime, Your Excellency. Lemon? No? No, no lime needed. I prefer no lemon. No lemon. Mm-hmm. To keep the flavor, the taste. Mm. Wow. Stronger of the micro, not of the lemon. I like the natural flavor. ตัวสังเกตใบหน้าท่านทูตทานมิครอบ I have a happy face. Oh, this is a very nice dish.It's quite difficult to do it because to make it crispy. No. And this is a proof that the Mexican and Thai food can be very compatible. เห็นไหมคะคุณผู้ชมคะท่านทูตบอกนี่คือข้อพิสูจน์ว่าอาหารไทยกับอาหารเม็กซิกันเนี่ยมันเข้ากันได้กินได้กันได้อร่อยพร้อมๆกัน Yes, yes, sir. How would you say in your language for อร่อย Tasty, delicious. Muy bien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 . ค่ะWe said together, Muy bien. Muy bien. นะคุณผู้ชมคะดิฉันก็ได้มีโอกาสลองริมชิมรสแอสตริกเกอร์อาหารเรียกว่าอาหารในหมู่ญาติว่างั้นเถอะนะคะก็ไปที่เรียบร้อยนะคะแต่ก็ไม่ลืมคุณผู้ชมนะถึงแม้จะไม่ได้ชิมไม่ได้ลองนะคะแต่ก็มีของฝันของฝากมามอบให้แหละนะคะท่านทูตมีให้ดิฉันไม่ได้ให้แล้วนะคะแต่ท่านทูตก็จะไม่ยอมจะต้องมีคำถามจะถามเชิญตอบคำถามนิดนึง So what is your question? What are your questions actually? Two very simple questions. Mm-hmm. One is, what is the Mexican national drink? That would be the first one. The second one is, how many centuries of trade we have had already with Thailand? ง่ายมากนักทูตสามท้องคำถามค่ะคำถามแรกคือ เครื่องดื่มชนิดใดที่เป็นเครื่องดื่มประจำชาติเม็กซิกันคะและอีกคำถามหนึ่งนะคะคุณผู้ชมคะก็คือในศตวรรษใดที่เราทั้งสองประเทศมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันนะคะคุณผู้ชมคะเมื่อกี้ท่านทูตพูดแล้วดิจิทัลเซ็นเตอร์ดีๆมาฝากต่อจากนี้แล้วค่ะหนึ่งในโครงการทำดีเพื่อพระราชาค่ะทรงห่วงใยคนที่เขาอยู่ห่างไกลทำไมพระราชาถึงและยังเป็นโอกาสอันดีนะคะคุณผู้ชมขาที่เราจะได้มารับรู้เบื้องหลังของผู้ที่คิดโครงการแล้วก็จะผลิตภาพยนตร์ที่เป็นประวัติศาสตร์มาให้เราได้รับรู้กันนะคะเรามีคุณธนพจน์มณีแจ่มนะคะท่านเป็นประธานบริษัทสยามฟิล์มประเทศไทยคุณผู้ชมคะก็คงต้องถามท่านประธานแล้วค่ะว่าเหตุใดถึงได้เอาหนังที่เป็นประวัติศาสตร์แล้วมาชุบใหม่ทำใหม่คะคือเป็นหนังประวัติศาสตร์เนี่ยนะตอนนี้ช่วงนี้คนไทยเราเนี่ยมีเรื่องปัญหาเรื่องไม่มีความสามัคคีกันถ้าทางประวัติศาสตร์ที่เราก็ทีมงานเราเนี่ยได้คิดค้นมาเกือบ2ปีละเรื่องนี้สีวันสติที่โลกลืมเนี่ยครับเป็นหนังแนวเกี่ยวกับประวัติศาสตร์แถวลานนาภาคเหนือเราเนี่ยนะเป็นผู้หญิงคนเนี้ยเป็นหญิงที่ว่าให้คนรู้ประชาชนรู้ว่าผู้หญิงเราเนี่ยก็มีเก่งนะคือเป็นท้องตั้งครรภ์แล้วไปสู้รบกับสามีแทนสามีได้เนี่ยนะว่าคนให้คนไทยทั้งโลกเนี่ยทั้งโลกเขาได้รู้ว่าคนไทยเนี่ยมีความกล้าหาญไม่ว่าจะผู้ชายหรือผู้หญิงนะเขาพร้อมที่จะช่วยกันได้นะครับ
แล้วหนังเรื่องแนวประวัติศาสตร์เนี่ยนะครับเราก็ได้คุยกับทีมงานแล้วก็ประสานกับทางกรมต่างๆเนี่ยนะว่าเราจัดเป็นเทิดพระเกียรติอะไรดีไหมเพื่อทางเราก็ทางทีมงานเราแล้วก็ประสานทางสำนักราชเนี่ยนะครับว่าเราจะจัดอย่างนี้วันฉลองครบรอบ12สิงหาแล้วก็วันพ่อแห่งชาตินะครับเราวันนี้ได้ถือโอกาสมาแถลงข่าวให้ประชาชนแล้วก็ผู้สื่อข่าวเนี่ยรับรู้ว่าเราเนี่ยนะได้ทำเป็นละครเทิดพระเกียรตินะครับว่าเป็น12สิงหาและ5ธันวาครับแน่ใจเลยว่าประชาชนคงจะอยากจะทราบว่าทำไมถึงเลือก4วันเรื่อง4วันเนี่ยนะเป็นแนวประวัติศาสตร์ที่ว่าแถวคนไทยเราเนี่ยเยาวชนหรือคนไทยทั่วไปเนี่ยยังไม่รับรู้เพราะเป็นละครที่เป็นประวัติศาสตร์ที่นาน700กว่าปีของคนไทยที่เรามีมาสมัยก่อนเนี่ยจะไม่มีประเทศไทยจะเป็นเมืองเป็นเมืองเชียงใหม่เป็นเมืองลานนานะฮะแล้วก็สุโขทัยเนี่ยก็เป็นเมืองต่างๆตอนหลังเนี่ยก็มารวมกันเป็นประเทศไทยเนี่ยถ้าก่อนประวัติศาสตร์เนี่ยมันประเทศไทยเราเนี่ยเก็บประวัติศาสตร์เนี่ยเป็นเยอะมากนะฮะแล้วเราก็ไปค้นคิดมาว่าเรื่องนี้ทำไมมีไม่ใครทำกันเลยไม่ทำจากพระเนตรสวนตากสินอย่างเงี้ยวนไปวนมาใช่ไหมเรื่องอย่างนี้ยังไม่มีใครรับรู้ว่าถ้าเกิดรับรู้แล้วเนี่ยนะคนที่ว่าเป็นแม่เนี่ยเป็นผู้หญิงพิสตรีจะได้อยากให้ดูให้รู้ว่านะผู้หญิงคนไทยเราเนี่ยหรือพิสตรีคนไทยเราเนี่ยยังความเก่งกาดแล้วก็ไม่แพ้ผู้ชายใช้ไพร่พลหรือใช้อะไรมากมายไหมคะในการทำครั้งนี้จะทายเล่าให้ฟังคำอลังการขนาดไหนคือละครหรือภาพยนตร์เทิดพระเกียรติเนี่ยนะฮะเราก็ได้สนับสนุนสปอนเซอร์นะฮะแล้วก็ช่อง5แล้วก็ช่อง5เนี่ยเราก็ได้ประสานไปที่เรียบร้อยแล้วนะเวลาก็11 12 12 13 14ธันวาแล้วก็ใช้การทุนสร้างภาพยนตร์เรื่องนี้หรือละครเนี่ยแหละครับนะฮะเราก็ลงทุนเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าเราจะเป็นหนังฟอร์มใหญ่ฟอร์มยักษ์อะไรนะเราใช้พอประมาณของชุดของการแสดงนะฮะว่างบประมาณเนี่ยเราก็ไม่เคยไม่ประมาณสัก20ล้านประมาณนี้นะเราไม่ใช่ว่าเหมือนพระเล่นสวนฉากใหญ่ๆฉากของเราเนี่ยจะเกี่ยวใช้ความคล้ายๆว่าใช้สมองใช้ความคิดสู้รบกันส่วนมากแต่ฉากใหญ่เราก็มีนะฉากใหญ่เรามีดาราเราก็มีดาราซุปเปอร์สตาร์ของเมืองไทยนะแต่ตอนนี้เรายังเปิดเผยไม่ได้เพราะว่าเราเนี่ยเราก็ค้นหาดาราที่มันเข้ากับเรื่องได้นะครับค่ะค่ะอยากให้ฝากกันละค่ะ เราคงจะเน้นย้ำไปถึงคนในรุ่นหลังเยาวชนเป็นสัดส่วนใหญ่หรือว่าแม่บ้านหรือคนดูกันทั่วไปอยากให้ชวนเลยค่ะให้ท่านประธานเชิญชวนกับประชาชนเลยให้มาติดตามชมรายการนี้คืออยากให้ประชาชนนะครับช่วยให้แรงสนับสนุนภาพยนตร์ละครเรื่องศรีวันวิรตีที่โลกลืมเนี่ยครับนะฮะช่วยถ้าเกิดได้ดูแล้วหรือเผยแพร่แล้วช่วยบอกประชาชนทั่วไปว่าแนวประวัติศาสตร์เราเนี่ยยังมีอีกเยอะนะฮะว่าเราต้องเรียนรู้ให้ลูกหลานเราเนี่ยมาศึกษากันนะฮะเราละครเราหรือภาพยนตร์เราเนี่ยนะศรีวันวิรตีที่โลกลืมเนี่ยเราจะเป็นนำร่องให้ไปให้ลูกหลานเยาวชนนะให้เรียนรู้ว่าประวัติศาสตร์เรามีอีกมากมายไม่ว่าไม่ใช่ว่าจะมาเกี่ยวกับพระเลศสวนตากสินแต่มีเกี่ยวกับบุคคลเนี้ยนะที่บนสามัญธรรมดาเนี่ยนะมาใช้เป็นเรียนประวัติศาสตร์ได้นะครับค่ะเราหวังเป็นอย่างยิ่งนะคะคุณผู้ชมคะติดตามกันมาค่ะกับเรื่องราวดีๆหนังดีๆแล้วก็ภาพยนตร์ที่สอนเราไม่ว่าจะทางใดทางหนึ่งนะคะก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าผู้ชมคงจะหาเวลาแล้วก็ติดตามชมกันล่ะค่ะขอบคุณมากค่ะท่านประธานครับสวัสดีค่ะแล้วก็มาถึงช่วงเวลาที่ต้องลาจากกันแล้วนะคะคุณผู้ชมคะสามารถติดตามรายการของเราได้นะคะในช่วงเช้าๆวันศุกร์สบายๆแบบนี้แล้วค่ะคุณผู้ชมก็ได้ประทับใจไปกับเรื่องราวเกี่ยวกับท่านทูตแล้วก็ยังได้เห็นอาหารสักหนึ่งอย่างที่ท่านทูตอยากจะทำให้เราได้สัมผัสได้ชิมได้ลองนะคะอย่างน้อยก็เป็นตัวกลางที่จะให้คุณผู้ชมได้มีโอกาสได้รับรู้ล่ะค่ะแล้วก็ที่สำคัญอยากจะรู้ใช่ไหมคะว่าท่านทูตนั้นชอบอาหารไทยชนิดใดอยู่มาหลายๆปีชอบอะไรก็ติดตามกันมานะคะคุณผู้ชมคะพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าละค่ะกับดิฉันกุสุมาโยธาสมุทร Diplomat Society ที่บอกว่าวันนี้เราจะทำอาหารชนิดหนึ่งที่เรียกว่าอาสติกค่ะคุณผู้ชมคะอินน้ำสมุนไพรหยุด